แบงค์อาทิตย์รามมาหนักชาวเน็ตล้านนี้ใส่เสียหักหน้าช่องเจดเรียกได้ว่าเป็นข่าวกระแสที่กำลาังมาแรงในตอนนี้เลยก็ว่าได้มีชาวเน็ตจำนวนมากให้ความสนใจและแสดงความคิดเห็นกันอย่างมากมายเป็นเรื่องราวของดารานักแสดงหนุ่มสุดหล่อแบงค์อาทิตย์ตังวิบูลพาณิชย์เรื่องราวจะเป็นอย่างไรเราไปชมพร้อมๆกันเลยนะจ๊ะ เรียกได้ว่ากลายเป็นรามา้ามช่องดังสนานเมื่อนักแสดงหนุม่มแบงค์อาทิตย์ตังวิบูลพาณิ์หมดสัญญากับช่องหลากสีและจู่ๆก็มามีผลงานกับทางช่องอมรินทีวีละครสงครามเงินทําเอาชาวโซเชียลถกกันสนานว่าเปลี่ยนมาเป็นนักแสดงอิสระแล้วไม่เกียรติช่องเก่าเลยและถูกทัวร์ลงใต้โพลโปรโมทละครเรื่องใหม่โดยแบงค์ได้โพสต์คลิปเรียกน้ำย่อยผลงานละครเรื่องใหม่พร้อมเขียนแคปชั่นขึ้นชื่อว่าสงครามไม่เคยมีใคร มีความสุขได้อย่างแท้จริงแม้แต่ผู้ชนะเมื่อชีวิตต้องการเงินมากกว่าความรักก็ต้องพร้อมเจอกับสงครามเตรียมพบกับสงครามเงินกรกฎาคม2566่ทมกลางดรามา่าที่ต่างออกความคิดเห็นว่าไม่ให้เกียรติช่องเจ็ดเลยในเมื่อคุณยังมีสัญญาอยู่คุณโพสต์แบบนี้หรอปกติก็ไม่ชอบอยู่แล้วโพสต์แบบนี้ยิ่งไม่ชอบนักแสดงคนนี้ชอบพูดกูมึงในรายการสดทำไมช่องเจ็ดถึงไม่ถอนตัวนักแสดงแบบนี้นะสัญญาคุณ หมดสิ้นปีนะหลังจากหมดสัญญาก็โพสต์ลงไอจีได้นะทําไมถึงมาโพสต์ตอนนี้ล่ะไม่เข้ารพช่องเจ็ดเลยแถมหักหน้าช่องเจ็ดเราเห็นใจช่องเจ็ดมากนะที่เห็นนักแสดงในสังกัดทําตัวแบบนี้เฮอีอยากให้ถอนตัวนักแสดงแบบนี้ไม่เข้ารพช่องเลยคนนี้ไม่เคยชอบเลยนิสัยเสียพูดจาไม่ไพเราะอย่างไรก็ตามมีแฟนคลับอีกส่วนหนึ่งที่เข้าใจและให้การสนับสนุนซัพพอร์ตอย่างต่อเนื่องและพร้อมที่จะรับชมผลงานในฐานะนักแสดงอิสระ ต่างให้กำลังใจบอกว่าเข้าใจว่าอิสระแล้วแต่ทามมิ่งดูรีบไปนะคะยังไงก็โชคดีค่ะวงการบันเทิงสงครามนี้อีกยาวไกลติ่งเจ็ดน่ากลัวมากด่าว่าในระคุดทั้งที่เขาก็ทํางานแลกเกินนะแค่เปลี่ยนที่ทํางานจะเป็นสไตายช่องเขายังไม่เดือดร้อนเลยเป็นกำลังใจให้แบงค์แพร่ทับทีมนี่ก็โดนกันไม่น้อยรอติดตามผลงานค่ะ